นี่ล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายแรกหรือธรรมธาตุนั่นมันมากเหลือประมาณที่มาสอนเป็นพุทธศาสนานี่นิดเดียวเทียบกับใบไม้หมดทั้งป่ากับใบไม้กับมือเดียวก็แปลว่ามนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งนั้นไปทั้งหมดหรือทุกแง่ทุกมุมก็รู้แต่ส่วนที่จำเป็นจะดับทุกข์ได้กันแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรจะรู้นั่นก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมธาตุอันนั้นหรือไปเป็นไกรวัลยธรรมอันนั่นเองเท่าที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องทราบและปฏิบัติให้ได้เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ก็ใช้คำก็ตัดโดยคำกำกับขึ้นมาอีกหลายคำคำว่าธรรมกิจตาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมกัตตาเป็นความเป็นอย่างนั้นอวิตตตาเป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาเป็นความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและทรงระบุชัดว่าอิทัปปัจจยตาคือกฎที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้น ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุนั่นก็ทรงนำมาแสดงอยู่ในรูป3รูปด้วยกันคือแสดงในรูปไตรลักษณ์ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามีรูปหนึ่ง อีกรูปหนึ่งเป็นรูปของกสิทธิ์จะสมุปบาทว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดก็สังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดอันนี้เลยไปจนถึงความทุกข์เกิดและอีกรูปหนึ่งก็ทรงแสดงว่าเป็นหลักของอริยสัจ4ประการคือหลักเกณฑ์เรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และทางให้ถึงความดับความดับสนิทแห่งทุกข์และทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์นั้นแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงกฎ ที่ได้เรียกว่าธรรมธาตุนี่เป็นเพียงกฎเป็นตัวกฎกฎคือความที่สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่ากฎที่ว่าสังขารทั้งปวงจะต้องเปลี่ยนแปลงสังขารเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันเป็นกฎที่บังคับอยู่อย่างนี้สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอะไรทำให้สังขารหรือธรรมทั้งปวงเป็นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่ากฎคือธรรมธาตุคือสัทธาคืออวิชชตาอนัญญตตาธรรมจิตตาธรรมนิยามตามีชื่อแทนกันหลายคำเต็มทีแต่ลงความแล้วก็คือกฎกฎที่ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทกฎเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็บังคับตายตัวอยู่อย่างนั้น ตามกฎของธรรมชาตินั้นไม่มีใครสามารถตั้งขึ้นได้กระทั่งกฎของอริยสัจนั้นเราต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมอันเป็นไปตามกฎถ้าเกิดเอาไปปนกันแล้วก็มันก็ยุ่งเข้าใจไหมครับสภาวธรรมทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎ ตัวกฎนั่นเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมสภาวธรรมนั่นคือตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นอันนั้นมีอยู่แล้วตั้งอยู่เสร็จแล้ว แต่โดยเหตุที่ว่าสิ่งนี้ตั้งอยู่ก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดต
ั้งอยู่ในที่ทั่วไปมีอยู่ในที่ทั่วไปในเวลาทั่วไปไม่มีจำกัดตั้งต้นหรือสุดท้ายจึงเรียกชื่อในที่นี้คือในการบรรยายชุดนี้จะหมายว่าไกลวันระยะธรรมไกลวันก็แปลว่าอันเดียวกันทั้งหมดคงจะเข้าใจคำนี้กันมาบ้างแล้วเมื่อพูดทั่วทั้งไกลวันก็หมายความว่าทั่วทุกคนทุกแห่งแต่เท่าที่มนุษย์รู้ยังน้อยเกินไปเพราะว่าไม่ได้เล่าเรียนมาเพื่อจะรู้จักสิ่งนี้ถึงขนาดนี้เพียงแต่ว่าไกลวันแล้วก็ทั้งหมดก็แล้วกันเท่าไหร่ก็มีทราบแต่สำหรับสิ่งนี้โดยแท้จริงแล้วต้องทั้งหมดจริงๆคือทั้งหมดไม่มียกเว้นที่ไหน เป็นสิ่งที่ถ้าเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเข้าใจต้นตอของสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันจึงขอร้องเป็นพิเศษจะเพราะเรื่องที่ไม่ชวนฟังให้ทนฟังเราจะได้รู้ว่าอย่างน้อยสักแวบหนึ่งก็ยังดีเพราะมันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนที่มีอยู่ก่อนใครก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอะไรแต่สิ่งนี้ไม่ได้นอกจากรู้แล้วนำมาเปิดเผยให้คนอื่นรู้บ้างเท่านั้นจะบีบบังคับสิ่งเหล่านี้หรือว่าจะเลิกสิ่งนี้ก็ไม่ได้ที่พูดว่าสิ่งนี้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงถ้าสิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนี้ก็อาจจะพูดจะได้เลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ออกมาจากสิ่งนี้การพูดอย่างนี้ยังคล้ายๆกับลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่มันเป็นความจริงหรือมันจำเป็นที่จะต้องพูดอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าในส่วนไหนแง่ไหนปริยายใดความหมายไหนมันก็ล้วนแต่ออกมาจากสิ่งนี้สิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกฎ คือกฎตายตัวของธรรมชาติที่ว่านั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นต้องออกมาอย่างนั้น รูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีอยู่นิ่งไม่ได้ต้องปรุงแต่งกันขึ้นมาออกมากิริยาอาการที่เป็นออกมาก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้ทุกอย่างมันออกมาจากสิ่งที่เรียกว่ากฎคือธรรมธาตุหรือตัฏฐตาหรืออวิตัฏฐตาหรืออนัญญตตาแล้วแต่จะเรียกแต่จะเรียกด้วยคำเดียวว่ากฎเนี่ยขอให้จำไว้ด้วยเมื่อจะมากล่าวเพียงพยางค์เดียวว่ากฎก็ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกทรงเรียกว่าธาตุธาตุหรือธรรมธาตุธรรมธาตุหรือตัฏฐตาหรืออวิตัฏฐตาอนัญญตตาทิฏฐธรรมตาธรรมนิยามตาธรรมจิตตาหลายตาแล้วเกิดแต่ล้วนแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่นั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในฐานะที่เป็นกฎเนี่ยถ้าเราจะเล็งพระพุทธเจ้าถึงรูปธรรมนามธรรมคือร่างกายจิตใจของพระองค์แล้วมันก็คือสภาวธรรมธรรมดาที่ออกมาจากกฎคือเป็นไปตามกฎแม้เราจะเล็งถึงคุณธรรมของพระองค์คือการตรัสรู้หรือสติปัญญาของพระองค์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตามกฎไม่ออกพ้นไปจากกฎพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจะเป็นร่างกายของท่านก็ดีจิตใจของท่านก็ดีคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของท่านก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นไปตามกฎเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ดับไปตามหน้าของสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่เราพิจารณากันดูเป็นข้อแรกก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเป็นไปตามกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ในส่วนที่เป็นธรรมเป็นพระธรรมที่จะติดตัดว่าธรรมที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วนี่จะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนี่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎอยู่ไปได้ตามกฎ
หรือไม่ฉะนั้นก็ให้รวมเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่ากฎเจ้าเองถ้าไปรวมเข้าในสิ่งที่เรียกว่ากฎเจ้าเองมันก็กลายเป็นไตรวันระยะธรรมเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นไตรวันเองไม่รู้จักตายไม่รู้จักสิ้นสูญแต่ไม่มีใครพูดอย่างนี้แม้ว่าถ้อยคำที่ตัดไว้จะเปิดโอกาสให้พูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้เพราะถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะไปเข้าพวกกันกับที่ว่ามีพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแท้จริงก็เป็นพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายที่มีอยู่ตลอดกาลมีอยู่ในที่ทั้งปวงสิ นั่นแหละก็ให้สังเกตดูให้ดีๆว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังทรงมีชีวิตอยู่ท่านก็ปฏิเสธว่าร่างกายเนื้อหนังนี่ไม่ใช่ตถาคตต่อเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเดียวเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่เห็นเพียงเนื้อหนังร่างกายหรือว่าเกาะแข้งเกาะขารูปร่างจีวรอยู่ก็ยังไม่เชื่อว่าเห็นตถาคตต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นตถาคตที่เห็นธรรมนี่ไม่ใช่เห็นเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มาเข้าที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้อีกกี่ล้านกี่โคตรปีก็ได้ถ้าใครไปเกิดเห็นธรรมถ้าคนนั้นเห็นตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเหตุผลแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอนันตกาลในแง่นี้แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในวันนั้นก็มีคนโศกเศร้าว่าดวงประทีปจับสิ้นสุดไปเสร็จแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าอย่าว่าอย่างนั้นพระธรรมอันเราแสดงแล้ววินัยอันเราบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาสำหรับพวกเธอตลอดการสืบไปข้างหน้าเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วโดยร่างกายประโยคที่กล่าวเช่นนี้เราอาจจะถือความหมายว่าพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ตลอดไปก็ได้เพราะท่านได้เปิดเผยสิ่งหนึ่งขึ้นไหว้แทนพระองค์ท่านคือธรรมที่ทรงแสดงแล้วแล้วธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากฎที่เป็นตัวไตรวันระยะธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงนำมาสอนเปิดเผยขึ้นไว้แล้วก็ให้สาวกทั้งหลายถือว่านั่นคือสถานที่จะอยู่กับเธอทั้งหลายตลอดกาลนานคำว่าธรรมในที่นี้ก็หมายถึงกฎคำสอนทั้งหลายอย่าถือเสียว่ามันเป็นแต่เพียงคำพูดหรือตัวหนังสือเพราะหายคำพูดหรือตัวหนังสือนั้นมันแสดงซึ่งกฎเป็นแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตามันคือแสดงกฎแม้ว่ามันไม่ใช่ตัวกฎแต่มันก็แสดงกฎแต่ถ้าเราพูดว่าธรรมธรรมแล้วก็ต้องหมายถึงตัวกฎซึ่งจะเป็นตัวจริงอย่าไปเล็งถึงตัวหนังสือหรือคำพูดนี่จะเห็นได้ง่ายตรงตามพระบาลีที่พระท่านได้สวดไว้เมื่อกี้นี่แล้วว่าธรรมชาติอันตายตัวลงไปว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ภาวะดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้การปฏิบัติจะให้ถึงให้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากฎต่อเมื่อไปปฏิบัติตามกฎเข้ามันจึงจะเกิดการปฏิบัติและได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงประสงค์จะแสดงกฎจะแสดงในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวข้องกันไอ้กฎนี้มันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ตถาคตได้เข้าถึงกฎนี้ได้รู้พร้อมจะเคาะถึงกฎนี้แล้วเอามาแสดง ให้คนอื่นรู้ก็ แปลว่าทรงแสดงถึงสิ่งที่เป็นกฎเพราะสิ่งที่เรียกว่ากฎนั้นต้องมีอยู่เป็นกายวันไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่นี่เรียกว่าธรรมธาตุ